สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับดูกล้องวงจรปิดของลองเซ่กันนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Free IP หรือว่า Free IP Pro นะครับซึ่งแอปตัวนี้จะใช้งานนะครับกับเครื่องบันทึกที่เป็นระบบ HD นะครับ XVR นะครับ NVR เครื่องบันทึกที่เป็นชุดเซต Wi-Fi หรือเครื่องบันทึกที่เป็นระบบPLC นะครับตัวแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน App Store แล้วก็ Play Store นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวบนiPhone นะครับก็จะดาวน์โหลดจาก App Store ในนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์ไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปโลโก้สีฟ้าแล้วก็มีเลนส์อยู่ตรงกลางนะครับ Free IP ตอนนี้เรามาดูหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันกันนะครับให้เราคลิกเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับคลิกเข้ามานะครับครั้งแรกมันก็จะให้ขึ้นหน้าล็อกอินนะครับซึ่งตรงหน้าล็อกอินนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยก็คือในเรื่องของการใช้อีเมลล็อกอินซึ่งผู้ใช้งานครั้งแรกที่ยังไม่เคยมีอีเมลหรือไม่ยังไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก็จะต้องทำการรีจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนก่อนนะครับคลิกด้านล่างนะครับในบรรทัดบนนะครับก็จะให้ใส่อีเมลที่เราใช้งานอยู่นะครับจะเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับในการพิมพ์อีเมลนี้พิมพ์เล็กหรือว่าตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีผลนะครับฉะนั้นถ้าเราพิมพ์ลงทะเบียนไปด้วยตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยให้จำไว้ด้วยนะครับถัดมาบรรทัดที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านนะครับให้เรากำหนดรหัสผ่านขึ้นมานะครับอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรหัสผ่านเดียวกับอีเมลที่เราใช้งานเช็คอีเมลอยู่ส่วนบรรทัดที่3นะครับก็ให้ยืนยันรหัสผ่านนะครับที่เรากรอกไปในบรรทัดที่2ส่วนบรรทัดสุดท้ายนะครับให้เราพิมพ์นะครับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขนะครับที่อยู่ด้านขวานะครับในนี้จะเป็น4988จากนั้นเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยครบแล้วก็ให้กดรีจิสเตอร์นะครับอันนี้คือการลงทะเบียนถัดไปนะครับก็คือว่าถ้าในที่นี้ผมลงทะเบียนไปแล้วก็คือใช้คำว่า new free ip ashlongse.com นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านก็กดล็อกอินส่วนในล่างล็อกอินจะเห็นว่ามันจะมีตัวคำว่า forgot password กรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับถ้าเราใช้อีเมลจริงในการสมัครเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปนะครับระบบแอปพลิเคชันก็จะให้ใส่อีเมลที่เราเคยสมัครไว้นะครับโดยตัวเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันก็จะส่งเมลไปที่เราพิมพ์ไปนะครับเพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วเอามากรอกในแอปพลิเคชันเพื่อจะล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันนะครับในนี้ผมลองล็อกอินให้ดูนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างพรีวิวนะครับถ้ากรณีที่เรายังไม่เคยแอดเครื่องบันทึกหรือแอดกล้องวงจรปิดเข้าในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็คลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับแต่ในคลิปรีวิวนี้ผมมีแอดไว้1ตัวแล้วมันก็จะขึ้นใน My Device นะครับเป็น 1/1 แต่ถ้าหากว่าเป็นการใช้งานครั้งแรกยังไม่เคยลงทะเบียนก็ให้คลิกเครื่องหมายบวกด้านขวาของจอนะครับในด้านขวาของจอเองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีระบบนะครับซึ่งในการที่จะแอดเครื่องบันทึกเนี่ยจะมีได้ด้วยกัน3วิธีวิธีแรกง่ายๆคือเห็นนะครับที่เป็นเพิร์ลปายมาร์เก็ตเนี่ยคือถ้าในการใช้งานจริงคือให้เราไปสแกนที่นะครับ QR code ในเครื่องบันทึกนะครับตรง P2P นะครับระบบก็จะสแกนเลขซีเรียลเข้าไปนะครับส่วนอันด้านล่างด้านล่างกล้องนะครับที่ว่าเป็น select album เนี่ยก็คือสามารถที่จะถ่ายภาพ QR code แล้วก็ browse file เข้าไปนะครับเพื่อ add serial number ได้นะครับส่วน input นะครับก็คือกรอกโดยแมนนวลเองคือกรอก serial number นะครับอันที่2ก็คือยืนยันรหัสผ่านนะครับอันที่3ก็คือใส่รหัสผ่านแล้วกด submit นะครับระบบก็จะแอดเข้าไปซึ่งตอนขั้นตอนแอดเนี่ยก็จะมีการให้ตั้งชื่อนะครับของเครื่องบันทึกให้อยู่กลุ่มไหนนะครับในนี้ผมแอดไปแล้วก็จะขึ้นชื่อผมชื่อ XVR 16 Channel นะครับถ้าเราต้องการดูภาพก็ให้คลิก
นะครับติ๊กถูกให้เป็นรูปสีเขียวนะครับมันจะดูพร้อมกันสูงสุดนะครับก็คือได้16จอหรือว่า16กล้องพร้อมกันนะครับหรือถ้ากรณีเราแอดเครื่องบันทึกหลายๆเครื่องก็สามารถที่จะจิ้มนะครับ select เลือกภาพของแต่ละเครื่องบันทึกได้มิกรวมกันได้นะครับอ่ะในนี้ผมลองดูภาพดูก็กด previewจะเห็นว่าภาพก็จะขึ้นมาให้ทันทีนะครับโดยค่าเริ่มต้นจะขึ้นโชว์มาที่4ภาพ4ช่องก่อนนะครับหากต้องการเลือกเปลี่ยนภาพก็คือสามารถเลือกด้านซ้ายนะครับที่ผมกดก็คือมี4ช่อง9ช่องและ96ช่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวกล้องก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับลักษณะนี้สามารถคลิกดูจอใหญ่สลับไปมาได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มที่เป็นรูปกล้องเนี่ยก็คือจะเรื่องของการบันทึกภาพวิดีโอของกล้องแต่ละตัวที่เราเปิดดูนะครับหรือตรงกลางเป็นรูปกล้องก็เป็นการแคปเจอร์ภาพจับภาพนิ่งส่วนทางด้านขวามือที่เป็นสี่เหลี่ยมและมีกากบาทอันนี้เป็นเหมือนปุ่มนะครับรีเฟรชหรือว่าหยุดในการดูภาพนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายแบบเหมือนโซ่นะครับก็ลิงก์ใหม่นะครับเหมือนเป็นการรีเฟรชดูภาพใหม่นะครับทีนี้เรามาดูเมนูด้านซ้ายของแอปพลิเคชันบ้างถัดจาก Preview นะครับเห็นว่าจะมีเมนู Payback Payback นี่จะเป็นเมนูในเรื่องของการเล่นย้อนหลังนะครับเราลองเข้าไปดูในโหมดการเล่นย้อนหลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นย้อนหลังได้4กล้องพร้อมกันนะครับเราลองเข้าไปดูคลิกเครื่องหมายบวกเลือกเครื่องบันทึกนะครับจะเห็นว่าจะเลือกสูงสุดได้ครั้งละ4กล้องนะครับจากนั้นกด Playback จะสังเกตว่าก็จะขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเลือกแต่ละกล้องนะครับสมมติผมเลือกกล้องที่1ข้างล่างจะเป็นไทม์ไลน์ก็คือช่วงเวลาที่มีการบันทึกนะครับสามารถเลื่อนตามช่วงเวลาต่างๆได้ทันทีนะครับที่มีการบันทึกนะครับก็สามารถดูภาพได้นะครับค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับซึ่งในการดูภาพนี้ถ้าเราต้องการเซิร์ชดูวันอื่นก็มาคลิกด้านล่างนะครับมันก็จะโชว์ในเรื่องของวันเดือนปีนะครับที่เราต้องการเซิร์ชหาข้อมูลได้นะครับถัดมาเป็นในส่วนของ device เองก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขจัดการนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะโชว์ serial number หรือว่าตัว QR code ของเครื่องบันทึกนะครับก็จะโชว์สเตตัสว่าออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ซึ่งในหน้านี้เราสามารถที่จะลบนะครับเลข serial ออกจากตัวแอปพลิเคชันก็ได้กรณีที่เราต้องการดูนะครับในอีเมลอื่นที่ไม่ใช่อีเมลที่เราล็อกอินไว้นะครับก็เพียงเข้ามาลบในอีเมลเดิมนะครับตัวนี้ลบ delete นะครับระบบจะถามว่ายืนยันหรือเปล่าถ้าเราต้องการลบก็คือกด confirm เมื่อลบแล้วนะครับอีเมลของคนอื่นนะครับจึงจะมีสิทธิ์เข้ามาสแกนนะครับ as serial ของเครื่องบันทึกเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ถัดมาเมนู direct นะครับเมนู direct นี่จะเป็นเมนูในเรื่องของกรณีเราต้องการดูผ่านโฮสต์หรือดูผ่านระบบLAN นะครับผ่าน local เมื่อเราคลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายบวกดูด้านขวามือนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มจากการเรียก IP ของเครื่องบันทึกโดยตรงหรือจาก IP ของกล้อง IP หรือจากโฮสต์ที่สมัครนะครับตัวแอปก็จะมีให้เลือกว่าเป็นกล้อง IPC กล้อง IP camera ทั่วไป Fish ก็คือกล้อง Fish Eye 360องศา DVRหรือจะเป็น XVR NVR หรือเครื่องบันทึกแบบไตบิดนะครับก็สามารถเซตโฮสต์ได้นะครับ
ถัดมา image นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เราแคปเจอร์ไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมนั้นไว้ก็สามารถเลือกเซฟหรือว่าเลือกลบได้เลยนะครับถัดมาเมนู VR Panoramic อันนี้จะมีไว้สำหรับเพิ่มกล้องที่เป็นกล้องลักษณะที่เป็น Fisheye หรือ360องศานะครับซึ่งวิธีการเพิ่มก็ทำได้3วิธีเหมือนกันนะครับจะสแกน QR code จะถ่ายภาพแล้วแอสเข้ามาเบราว์โดยใช้ไฟล์ภาพหรือกรอก input ก็ได้นะครับถัดมา SN login อันนี้จะเป็นวิธีการล็อกอินที่ง่ายที่สุดก็คือสแกน serial จาก P2P เลยนะครับกรณีที่เราสแกนแล้วก็จะโชว์ตัวเลขนะครับของ serialQR code ของเครื่องบันทึกหรือว่ากล้องนะครับบรรทัดที่2ก็จะเป็น username บรรทัดที่3จะเป็นรหัสผ่านนะครับถ้าหากว่าเราสแกนใหม่ก็คลิกด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะโชว์ให้เราสแกนนะครับถ้าเรากรณียกตัวอย่างลองล็อกอินโดยใช้ serial สังเกตก็จะสามารถดูภาพได้เหมือนกันเลือกเปลี่ยนภาพได้16หรือจะดู Payback นะครับคลิกมุมด้านขวาที่เป็นมีตัว L อยู่ข้างตรงกลางแล้วก็มีรูปสอนนะครับก็สามารถเลือก Payback ได้ส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเดโมก็จะเป็นลิงก์เดโมจากโรงงานลองเซ่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เดโมไว้ก็จะเป็นกล้อง IP Camera หรือว่าบางตัวก็จะเป็นกล้อง Fisheye นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวนี้จะเป็นกล้อง8ล้านนะครับอันนี้เป็นภาพสดๆจากที่โรงงานเลยนะครับเลยเป็นกล้องพวก360องศานะครับอันนี้เราดูอยู่ที่โรงงานยังทำงานกันอยู่เลยก็สามารถเลื่อนดูได้ตัวนี้จะเป็น Fisheye 6ล้านนะครับสามารถเลือกปรับมุมมองได้นะครับจะดูแบบ4จอเป็นพาโนรามาคู่นะครับหรือว่าเป็นทรงกระบอกก็ได้ขนาดอันนี้จะเป็นลูกเล่นนะครับของตัวกล้อง Fisheye นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของการใช้งานตัวแอป VIP หรือว่า VIP Pro